สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะเอาเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับมาทดลองดูดน้ำให้เพื่อนๆดูนะครับนี่นะครับจะใช้เป็นหอยโข่งแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นหอยโข่งขนาด1นิ้วนะครับแต่ไอสายยางตัวนี้ผมใช้นิ้วครึ่งนะครับเลยต้องใช้ยางในรถจักรยานยนต์นะครับพันไว้ก่อนนะครับอันนี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ขันน็อตนะครับเพราะว่าตัวหอยโข่งนี่มีขนาดใหญ่กว่าตัวกระบอกแกนเครื่องตัดหญ้านะครับตัวกระบอกนะครับไม่ใช่แกนนะครับตัวกระบอกเครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้ใหญ่กว่านะครับก็เอายางในพันไว้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับมาดูเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับนี่นะครับตั้งแต่ช่วงเกี่ยวข้าวเสร็จนะครับก็ไม่ได้ใช้งานนะครับนี่ก็ซื้อมาก็เกือบปีแล้วนะครับนี่นะครับไม่ได้ใช้งานตั้งแต่เดือนประมาณเดือนช่วงเข้าพฤศจิกายนนะครับก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับอันนี้วันก่อนผมไปชาร์จแบตไว้นะครับนี่นะครับแบตก็เต็มอยู่นะครับก็ชาร์จประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับนี่นะครับเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้านะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะเอามาทดสอบดูดน้ำนะครับก็ดูดที่บ้านก่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นอ่างน้ำที่สำหรับให้วัวนะครับสายก็ยาวประมาณน่าจะประมาณ10กว่าเมตรนะครับนี่นะครับจากโน่นถึงนี่นะครับเดี๋ยวถ้าดูดได้นะครับผมจะเอาไปลองดูดกับสระน้ำให้เพื่อนๆดูนะครับแต่คลิปวันนี้จะทดสอบก่อนนะครับว่าจะดูดได้หรือไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับตัวนี้นะครับไอตัวปลายออกตัวนี้นะครับจะมีที่ต่อนะครับเขาเรียกอะไรผมก็ไม่รู้นะครับถ้าตัวต่อนั้นนะครับมันเป็นตัวต่อสายขนาด1นิ้วนะครับถ้าใช้ของ1นิ้วนะครับน้ำจะไหลไม่แรงนะครับแต่ผมเอาสายขนาดนิ้วครึ่งมาใส่นะครับปรากฏว่าน้ำถือว่าไหลแรงมากนะครับนี่นะครับตอนนั้นใช้กับเครื่องน้ำมันนะครับอันนี้เอามาทดสอบใช้กับเครื่องไฟฟ้าดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าจะดูดได้หรือไม่ได้นะครับนี่นะครับแบตเตอรี่นะครับเอาวางไว้ตรงนี้นะครับไม่ได้ใส่กระเป๋านะครับตัวเครื่องตัดหญ้านะครับก็วางตรงนี้นะครับแต่น่าจะต้องจับนะครับถ้าไม่จับก็ดูทรงแล้วน่าจะสะบัดนะครับนี่นะครับตัวอันนี้ตัวหอยโข่งนะครับสายยางไปโน่นนะครับนี่นะครับปลายสายอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันเลยนะครับตัวนี้ปรับความเร็วรอบไม่ได้นะครับจะกดแล้วก็คือว่าทำงานเลยนะครับนี่นะครับโอ้โหเพื่อนๆดูนะครับโอ้ถือว่าแรงมากนะครับนี่นะครับโอ้โหเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับโอ้โหน้ำลดเร็วลดลงเร็วมากนะครับเพื่อนเพื่อนดูตรงนั้นนะครับตอนนี้หัวกะโหลกรู้สึกว่าจะพ้นน้ำนะครับนี่ตัวมอเตอร์นะครับ
นี่นะครับจะทดสอบให้เพื่อนๆดูแค่นี้นะครับเพราะว่าน้ำนะครับจะไหลไปตรงนั้นนะครับนี่นะครับดูดแป๊บเดียวนะครับนี่โอ้โหถือว่าความแรงนี่ก็คือว่าแรงพอๆกับเครื่องน้ำมันนะครับแต่เครื่องน้ำมันนะครับถ้าเร่งขนาดนี้นะครับก็น่าจะเร่งเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะจับดูมอเตอร์นะครับว่าร้อนหรือไม่ร้อนนะครับความร้อนยังไม่มีเลยนะครับเห็นนะครับแบตก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะเอาเครื่องตัวนี้นะครับไปดูดน้ำในสระให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆก็รอรับชมนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเทียบความแรงกับเครื่องน้ำมันให้เพื่อนๆดูก็ได้นะครับนี่นะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับถ้าอยากเห็นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ